โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Zero Number เช่นเคยนะฮะและเกม Genshin Impact ตอนนี้ก็ถึงวันที่4แล้วนะครับของกิจกรรมนะฮะสอล่าหาสายลมทั้ง5นะครับวันที่4แล้วนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นภารกิจคล้ายเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าพัซเซิลไปเจอยังไงพบวันนี้พัซเซิลค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะนี่ฮะวิ่งไปเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราปรับขึ้นก่อนนะฮะเขาจะได้ไม่ขวางทางนะนี่เหมือนกันนะฮะพัซเซิลวันนี้มันจะมีตัวให้กดทีนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือให้เป็นแอคทีฟนะครับตรงพวกลมพวกอะไรครับเครื่องปล่อยลมอ่ะก็คือเปิดปิดแบบเปิดปิดทั้งสนามอย่างนั้นฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับวิ่งวนให้ครบแค่นั้นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้นะฮะอันเนี้ยจะงงหน่อยก่อนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวตามผมก่อนนะตามผมมาก่อนนะอันนี้ผมจะหมุนตัวพวกแท่นพวกอะไรนะฮะให้มันลงมาก่อนจะมีทั้งหมดด้วยกัน3จุดนะครับก่อนหมุนอันนี้นะฮะมาทางนี้ก่อนนี่นะฮะหมุนอันนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปหมุนอันข้างล่างนะนี่นะแบบนี้นะทีนี้นะครับเราถึงมาเริ่มตรงนี้นะครับเรากดบินขึ้นมาแบบนี้แล้วอันนี้ระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้มันเหลื่อมๆนิดๆอ่ะเราก็โดดตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บกดเปิดใช้งานนะฮะเปิดใช้งานเสร็จตรงนี้นะครับก็วิ่งมาต่อนะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรแหละแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับนี่นะแท่นมันจะเลื่อนนะครับรับลูกแก้วครบพอดีแบบนี้อ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็ไปละ2อันนะครับต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์นะฮะเหมือนเดิมเลยฮะก็ตีกับมอนแบบตามปกตินะครับนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปนะกดตัวทีก่อนนะครับกดหยุดเครื่องก่อนนะฮะตะกี้มันหันทางนั้นนะฮะอันนี้เราหมุนทางขวานะครับกดเปิดก่อนนะฮะกดเปิดก่อนอ่ะแบบนี้ฮะทีนี้อันนี้ปิดอีกรอบนึงนะฮะปิดก่อนแล้วเราเลื่อนมันขึ้นข้างบนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเรากดเปิดอีกครั้งนะฮะจะเห็นได้ว่าพวกนี้มันเลื่อนลงมาแล้วนะฮะแล้วเราถึงเริ่มพัซเซิลนะครับจะได้ง่ายนี่การท้าทายก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ คือถ้าวิ่งไม่แม่นนะครับก็สับไปเลยนะฮะส่วนถ้าตกตรงนี้นะครับวิ่งบินวนมาทางนี้ได้นะนี่นะเอิ่มนะเออนั่นแหละทีนี้ตรงนี้นะฮะเอาที่ผมใช้นะครับคือตรงเนี้ยมันมีแท่นอยู่นะครับแต่กรรมวิธีของผมก็คือเดี๋ยวผมเลื่อนอันนี้ลงก่อนจริงๆเรากดปิดลมแล้วค่อยกดแอคทีฟให้มันขึ้นมาก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บกดตรงนี้นะเอาอันนี้นะฮะมันจะบินขึ้นไปนะนี่นะฮะก็25เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเก็บต่อนะทีนี้เรากดปิดแท่นนะครับให้มันเลื่อนลงมาก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้าจะเก็บเหรียญข้างบนนะครับก็กดเปิดแท่นใหม่อีกทีหนึ่งมันจะมีลมข้างล่างอยู่นะครับแล้วมันจะดีแท่นขึ้นมานะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับเป็นอันเสร็จก็เสร็จประมาณนี้นะครับของรางวัลนะครับหลักๆก็ไพ่วันเจมเหมือนเดิมนะฮะมีสมุดอัพเลเวลนิดหน่อยนะครับ
ก็ยังไงพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีนะครับด่านสุดท้ายจะเปิดนะยังไงเจอกันนะครับ See you in the game ครับผมสวัสดีครับ